มาคันทิยสูตรว่าด้วยกามคุณสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเครื่องลาดอันลาดด้วยยาในโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัตวาชโคตใกล้นิคมของชาวกุรุอันชื่อว่ากรมมาสธรรมในกุรุรัฐ ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรรมมาสธรรมนิคมครั้นเสด็จเที่ยวบินทบาทในกรรมมาสธรรมนิคมแล้วภายหลังพัดกลับจากบินทบาทเสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักกลางวัน เสด็จเข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วประทับนั่งพักกลางวันณะโคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นมาคันธิยะปริภาชกเดินเที่ยวไปมาเพื่อแก้เมื่อยเข้าไปถึงโรงบูชาไฟของพราหมาร,ารัภวราชโคตได้เห็นเครื่องลาดอันลาดด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟ ของพราหมณพารัวาชโคดและได้กล่าวกับพราหมณ์พารัตวาชโคดว่าดูกรสหายเครื่องลาดหญ้าที่ปูไว้ในโรงบูชาไฟของท่านพารัวาชะนี้เป็นของใครหนอเห็นจะเป็นที่นอนสมควรแก่สมณะพราหมณ์พารัตวาชโคดกล่าววา่ามีอยู่ท่านมาคันที่ยะ พระสมณะโคดมสากยบุตรออกบวชจากสากยสกุลเกียรติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมนั้นขอจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมที่นอนนี้ปูไว้แล้วสำหรับท่านพระโคโดมนั้นท่านภาระทวาชะ พวกเราที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้กำจัดความเจริญนั้นชื่อว่าได้เห็นชั่วดูกระระท่านมาคันธิยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ดูกระระท่านมาคันธิยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีพรามณ์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีคฤหบดีที่เป็นบัณฑิต ก็ดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นอันมากก็ดีพาการเลื่อมใสย,ยิ่งนักต่อท่านพระโคโดมพระองค์นั้นท่านพระโคโดมทรงแนะนำในธรรมที่มีเหตุอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษท่านภารทวาชะถ้าแม้พวกเราได้พบท่านพระโคโดมนั้นต่อหน้าเราก็พึงกล่าวกับท่านพระโคโดมต่อหน้าว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของเราทั้งหลายถ้าการที่จะกล่าวนั้นไม่เป็นการหนักแก่ท่านมาคันธิยะข้าพเจ้าจักทูลกับพระสมณะโคดมพระองค์นั้นท่านภาระทวาชะ จงมีความขวนขวายน้อยเถิดเราได้ว่าไว้แล้วก็พึงกล่าวกับพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับคำสนทนานี้ของพราหมณ์พารัตวาชโครกับมาคันธิยปริภาชกด้วยทิพยโสทาาอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาค เสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมาร,ารัตวชโคตรประทับนั่งบนเครื่องลาดหญ้าที่เขาลาดไว้ลำดับนั้นพราหมาร,ารัตวชโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับเขาว่าดูกราภาระทวาชาท่านกับมาคันธิยะปริภาชกปรารบถึงเครื่องลาดย่านี้ได้เจรจาโต้ตอบกันอย่างไรบ้าง เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรามพารัวาชโคตตกใจเกิดลมชาติชูชันได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคดมแต่ท่านพระโคดมตรัสเสียก่อนที่ข้าพเจ้ายังไม่ทันกราบทูล และเมื่อพระผู้มีพระภาคกับพราหมณ์ภารัตวชโคตเจรจากันยังค้างอยู่ในระหว่างนี้ลำดับนั้นมาคันธิยะปริภาชกกำลังเดินเที่ยวไปมาแก้เมื่ออยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์าราัตวชโคตแล้วได้ปราศัย กับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสซักถามมาคันธิยะเรื่องกามคุณพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับมาคันธิยะปริภาชกผู้นั่งอยู่ ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูการมาคันทิยะในตามีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันทำรรให้บันเทิงแล้วในตานั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสํารวมแล้ว นหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมในตานั่นหูมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันธรรมให้บันเทิงแล้วหูนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้ว อันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมหูนั่นจมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันธรรมให้บันเทิงแล้วจมูกนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้ว อันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมจมูกนั่นลิ้นมีรสเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันธรรมให้บันเทิงแล้วลิ้นนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้ว อนหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมลิ้นนั่นกายมีโพธิภพะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันธรรมให้บันเทิงแล้วกายนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้ว อันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมกายนั่นใจมีธรรมมารมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันธรรมให้บันเทิงแล้วใจนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้ว อนหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมใจนั่นดูกระมาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กําจัดความเจริญนั่นท่านหมายเอาความข้อนี้ละสิหนอมาคันธิยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคโดมก็คำที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนี้ข้าพเจ้าหมายเอาความข้อนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของข้าพเจ้าดูกรามาคันทิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนาบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในรูปบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะปรารบรูปเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูกระมาคันธิยะก็ท่านจะพึงว่าอะไร แก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรดูกระมาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสดที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งเสียงทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในเสียงบรรเทาความเร่าร้อน อันเกิดเพราะปรารบเสียงเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูการมาคันธิยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรดูการมาคันธิยะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมา เขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งกลิ่นทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในกลิ่บนบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะปรารบกลิ่นเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ ดูกระมาคันธิยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรดูกรรมาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยรถทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งรถทั้งหลาย ตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในรถบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะปรารบรถเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูกระมาคันธยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไร ดูกระมาคันธียะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยโพธพระทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งโพัพภะทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในโพธพภะบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้น เพราะปรารบโพธิพะเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูกรรมาคันธิยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรดูกรมาคันธิยะเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัส ผู้ครองเรือนก็เป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเสียง อันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโพธิภพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูการมาคันธยะปราศาสตร์ของเรานั้นได้มีถึงสามแห่งคือปราศาสตร์หนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราศาสตร์หนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราศาสตร์หนึ่ง เป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นให้บำเรอด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงภายใต้ปราสาทสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปรารบกามเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่น ผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามเผาอยู่เสพกามอยู่เหล่านั้นย่อมไม่ทะเยอทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมอยู่จึงไม่ทะเยอทยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นดูคาะมาคันทิยะเปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหู ที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ด้วยรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโพธิัพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงเทพพบุบุน,นั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมในนันทวัน เออบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลกเทพบุตรนั้นได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้เออบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ดูการมาคันทิยะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเทพบุตรนั้นอันหมู่นางอับสอนแวดล้อมอยู่ในนันทวันเปิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่จะพึงทเยอทยานต่อคฤหบดีต่อบุตรคฤหบดีโน้นหรือต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมา พราะกามของมนุษย์บ้างหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามอันเป็นทิพน่าใครยิ่งกว่าและประหนี่กว่ากว่ากามของมนุษย์ดูการมาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่ม เพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยรส อันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิน้นที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโพธพิภพอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารกกามได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เหล่านั้นเห็นหมูสัตว์อื่นที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามเผาอยู่เสพกามอยู่ ย่อมไม่ทะเยอทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขเป็นของทิพตั้งอยู่ จึงไม่ทะเยอทยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลยเปรียบผู้บริโภคการมเหมือนคนโรคเรื้อนดูกร,รามาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมถ่านเพลิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นพึงทำยารักษาบุรุษนั้นบุรุษนั้นอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรือน เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตนเองจะไปไหนได้ตามความพอใจบุรุษนั้นได้เห็นบุรุษโรคเรื้อนคนอื่นมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายเก้าปากแผลอยู่ด้วยเล็บ ย่างกายให้ร้อนที่หลุมทานเพลิงดูการมาคันธียะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนบุรุษนั้นพึงทะเยอทยานต่อบุรุษโรคเรื้อนคนโน้นต่อหลุมทานเพลิงหรือต่อการกลับเสพยาบ้างหรือหนอไม่อย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมื่อยังมีโรคกิจที่ควรทำด้วยยาก็ต้องมีเมื่อไม่มีโรคกิจที่ควรทำด้วยยาก็ไม่ต้องมีดูการมาคันธยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอ,อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูป อันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโพธิภาพอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเรานั้น รู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ เหล่านั้นเห็นหมูสัตว์อื่นที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตันหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามเผาอยู่เสพกามอยู่ย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้น เพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขเป็นของทิพตั้งอยู่จึงไม่ทะเยอทยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลยดูกรามาคันธยะ ปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายอยู่เก้าปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษา แพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นพึงทำยารักษาบุรุษนั้นบุรุษนั้นอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตนเองจะไปไหนได้ตามความพอใจบุรุษมีกำลังสองคน ช่วยกันจับบุรุษนั้นที่แขนคนละข้างฉุดเข้าไปในหลุม่านเพลิงดูกรามาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนบุรุษนั้นจะต้องดิ้นรนไปอย่างนี้อย่างนี้บ้างสิหนอเป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟโน้นมีสัมผัสเป็นทุกข์ มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากดูกรามาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากแต่ในบัดนี้เท่านั้นหรือแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากท่านพระโคดมไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากทั้งในบัดนี้และแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากแต่ว่าบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผล มีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายเก้าปากแผลอยู่ด้วยเล็บมีอินทรีย์อันโรคกําจัดเสียแล้วโน,น้นกลับได้ความสำคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสในทุกนั้นแลว,ว่าเป็นสุขไปดูการมาคันธยะกามทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตการก็มีสัมผัสเป็นทุกข์ มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากถึงในอนาคตการกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากแม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่ และมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะปรารบก,กามเผาอยู่มีอินทรีย์อันโทษกรรจัดแล้วกลับได้ความสำคัญผิดในกาม อันมีสัมผัสเป็นทุกนั้นแหละว่าเป็นสุขไปดูกรามาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายอยู่เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิง ดูกระมาคันธยะบุรุษโรคเรื้อนคนโน้นมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายเกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุม่านเพลิงด้วยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุรุษโรคเรื้อนนั้นเองยิ่งเป็นของไม่สะอาดขึ้น มีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้นด้วยประการนั้น,น,นและจะมีความเป็นของน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็คือปากแผลทั้งหลายมีการเกาแผลเป็นเหตุเท่านั้นฉันใดดูกรามาคันธิยะสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแหละยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาม ถูกกามตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบก,กามเผาอยู่เศพกามอยู่ดูการมาคันธยะสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามอันกามตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะกาม เผาลนอยู่เสพกามอยู่ด้วยประการใดๆกามตัญหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปรารบกามเผาอยู่ด้วยประการนั้นนั้นและจะมีความเป็นของน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่ง ก็เพราะอาศัยกามคุณทั้งห้าเท่านั้นดูกรามาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนท่านได้เห็นหรือได้ฟังบ้างหรือว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้า ยังละกามาตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบก,กามไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่หรือจักอยู่ข้อนี้ไม่มีเลยท่านพระโคโดมดีละมาคันธียะ ข้อนี้แม้เราไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณหา้ายังละตันหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามไม่ได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่หรือจักอยู่ดูครามาคันธิยะที่แท้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่ หรือจักอยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นล้วนรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งกามนั่นเทียวตามความเป็นจริงแล้วละก,กาม,มาตันหาบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปราบกามแล้ว จึงเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่หรือจักอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางเกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมน่าอัศจรรย์นนะักไม่เคยมีมาแล้ว เพียงข้อที่ท่านพระโคโดมตรัดดีแล้วนี้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังข้อนี้มาต่อปริภาชกทั้งหลายแต่ก่อนผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ผู้กล่าวกันอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้อนี้ย่อมสมกัน ดูกรามาคันธียะก็ข้อที่ท่านได้ฟังมาต่อปริพาชกทั้งหลายก่อนก่อนผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ผู้กล่าวกันอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้นั้นความไม่มีโรคนั้นเป็นฉไฉน นิพพานนั้นเป็นชไหนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกเอาฝ่ามือรูปตัวของตัวเองกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขอะไรอะไรไม่ได้เบียดเบียนข้าพระเจ้าเปรียบผู้บริโภคการเหมือนคนตาบอดดูกรามาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปดำและขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียว ไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาได้ฟังต่อคนผู้มีจักษุกล่าวว่าดูกระรผู้เจริญผ้าขาวผ่องงาม ไม่มีมนถินสะอาดหนอดังนี้เขาพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวผ่องบุรุษคนหนึ่งเอาผ้าเทียมเปื้อนขม่ามาลวงบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นว่าดูกระบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านผืนนี้เป็นผ้าขาวผ่องงามไม่มีมนถินสะอาด ดังนี้เขารับเอาผ้านั้นไว้หม่มแล้วดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดดังนี้ดูกราาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นรู้อยู่ เห็นอยู่รับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนขมเหล่านั้นไว้หม่มแล้วดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวพองงามไม่มีมนทินสะอาดหนอดังนี้หรือว่าเปล่งวาจาแสดงความยินดีด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเล่า ท่านพระโคโดมบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยรับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนเข่าเข้าไว้ห่มแล้วดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องไม่มีมนทินสะอาดหนอดังนี้ด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเท่านั้นดูการมาคันธิยะปริภาชก อัญญาเดียรถีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีจักสุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นพระนิพพานเออก็เมื่อเป็นเช่นนั้นยังกล่าวคาถานี้ได้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ ดูการมาคันธยะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคาถาไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางเกษมบัดนี้คาถานั้น เป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับดูการมาคันทยะกายนี้แหลเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้ท่านนั้นกล่าวกายนี้เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ว่าท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ก็ท่านไม่มีจักษุข,ของพระอริยะอันเป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคอันเป็นเครื่องเห็นนิพพานมาคันธิยะอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมทรงสามารถเพื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ให้รู้ความไม่มีโรคให้เห็นนิพพานได้ดูการมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปดำและขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียว ไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มิดอามา,าดญาติสาโลหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษา แพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นได้ทำยารักษาเขาเขาอาศัยยานั้นแล้วก็เห็นไม่ได้ทำจักสุให้ใสไม่ได้ดูกระมาคันธยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนแพทย์ต้องมีส่วนแห่งความลำบากความคับแค้นสักเพียงไรมีใช่หรือ อย่างนั้นท่านพระโคดมดูการมาคันธียะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือสิ่งนี้นิพพานนั้นคือสิ่งนี้ดังนี้ท่านนั้นก็พึงรู้ความไม่มีโรคไม่ได้พึงเห็นนิพพานไม่ได้ อันนั้นพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความลำบากแก่เราข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคโดมด้วยอาการอย่างนี้แล้วท่านพระโคโดมย่อมทรงสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ให้รู้ความไม่มีโรคให้เห็นนิพพานได้ดูกรามาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิด เขาไม่ได้เห็นรูปดำและขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียวไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟัง ต่อคนที่มีจักษุซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมนทินสะอาดหนอบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวผ่องบุรุษคนหนึ่งเอาผ้าเทียมเปื้อนขมเหลามาลวงเขานั้นว่าบุรุษผู้เจริญ ผ้าของท่านผืนนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดเขารับผ้านั้นมาหม่มมิตรอมาตญาติสาโลหิตของเขาตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นทำยาถอนให้อาเจียนยาถ่ายให้ลงยาหยอด ยาหยอดซ้ำยานัดเขาอาศัยยานั้นแล้วเห็นได้ชำระตาให้ใสได้เขาย่อมละความรักด้วยสามารถความพอใจในผ้าเทียมเปื้อนเข่าโนนได้พร้อมกับตาเห็นเขาพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูโดยความเป็นข้าศึก อันหนึ่งเขาพึงสำคัญบุรุษที่ลวงตนนั้นว่าควรปลงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าบุรุษผู้เจริญเราถูกบุรุษผู้นี้เอาผ้าเทียมเปื้อนขม่ามาลวงให้หลงว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดดังนี้ มานานหนอฉันใดดูกรามาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้นิพพานนั้นคือข้อนี้ท่านนั้นพึงรู้ความไม่มีโรคพึงเห็นนิพพานได้ท่านนั้น ก็จะละความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในขันที่มีอุปปาทานทั้งห้าได้พร้อมกับความเห็นเกิดขึ้นอันหนึ่งท่านพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงมานานแล้วหนอ เราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่รูปเท่านั้นเมื ok that, arises, ่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่เวทนาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สัญญาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สังขารเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่วิญญาณเท่านั้น พราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแก่เรานั้นเพราะพบนั้นเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยประการชนีข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมย่อมทรงสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าไม่เป็นคนบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้ดูกระรามาคันธียะถ้าเช่นนั้นท่านควรครบสัตบุรุษเพราะเมื่อใด ท่านคบสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านจักได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษท่านจักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านจักรู้เองเห็นเองว่าโรคฝีลูกศร คืออันนี้โรคฝีลูกศรจะดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปาทานของเรานั้นดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโซกะปริเทวะทุกทโทมนัส อุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการชนีมาคันธิยะได้บรรพชาและอุปสมบทพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีพในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคดม ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักท่านพระโคดมดูการมาคันธิยะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคลในข้อนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลายผู้เคยเป็นอัญญะเดียรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทได้ไสข้าพระองค์จะอยู่ปริวาสสี่ปีต่อเมื่อล่วงสี่ปีภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้ว จึงให้บรนประชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเทิดมาคันธิยะปริภาชกได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็เมื่อท่านมาคันธิยะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร มีตนส่งไปแล้วไม่ช้านานเท่าไรก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีท่านมาคันธิยะได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลโจบ มาคันธิยะสูตร